เจอปารีนาอยู่ด้วยกกต.ตำรวจบุกบ้านตรวจโดนร้องสงสัยแจกเงินซื้อเสียงผู้อำนวยการกกต.ราชบุรีพร้อมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามยกกำลังบุกตรวจบ้านสงสัยอาจจะมีการแจกเงินซื้อเสียงหลังมีชาวบ้านร้องเรียนเจอเอปารีนาอดีตส.ส.ราชบุรีนั่งอยู่ด้วยโวยแค่มาช่วยงานบุญวันที่11พฤษภาคม2566ด็อกเตอร์สุชัญญาวิมุกตายนผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรีพันตำรวจเอกชัชชนนราวุฒิพรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่หมู่สี่ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามหลังได้รับแจ้งอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยพบว่ากำลังมีการเตรียมจัดงานทำบุญให้วันที่12พฤษภาคมนี้นอกจากนั้นยังพบนางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีนั่งอยู่ในบ้านด้วยโดยนางสาวปารีนาอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านได้แต่ห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กกต.เข้าไปพร้อมระบุมาร่วมงานบุญแต่ถูกตำรวจติดตามคุกคามทำให้เกิดความกลัวพร้อมขอความเป็นธรรมบ้านหลังนี้จัดเตรียมนำรูปบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วมาเช็ดทำความสะอาดและมีคนมาช่วยไม่กี่คนอดีตส.ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ขอตรวจสอบชาวบ้านที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในซอยเมื่อสอบถามว่ามาจากไหนก็ได้คำตอบว่ามาจากต่างตำบลและต่างหมู่บ้านจะมาร่วมงานทำบุญที่บ้านหลังนี้แต่ไม่รู้จักเจ้าของบ้านบางคนก็บอกว่ามีคนบอกให้มาพร้อมนำบัตรประชาชนมาด้วยเจ้าหน้าที่จึงขอเบอร์โทรศัพท์และบันทึกภาพวิดีโอไว้เป็นหลักฐานด็อกเตอร์สุชัญญาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็มาตรวจสอบเนื่องจากในพื้นที่เขต3นี้มีการแข่งขันค่อนสูงมีรายงานข่าวเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็พบว่ามีรถเข้าออกในซอยนี้ค่อนข้างมากเป็นที่น่าผิดสังเกตว่าอาจจะมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นคนจากหมู่บ้านอื่นที่เข้ามาจึงเก็บพยานหลักฐานไว้หมดแล้วโดยอ้างว่าเข้ามาร่วมงานบุญที่บ้านหลังนี้ชาวบ้านแต่บางคนกลับไม่รู้จักเจ้าของบ้านเพราะมีคนบอกให้มาตรงนี้ซึ่งการที่เรามาดูก็เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ก่อนเพื่อให้มีการกระทำความผิดให้น้อยที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เข้ามาตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมแปลกๆทั้งที่มีบัตรประชาชนของคนอื่นอยู่ด้วยและยังมีส.ปารีนาอดีตส.นั่งอยู่ในนั้นด้วยตามที่ได้สอบถามชาวบ้านที่เข้าไปในบ้านมาแล้วขั้นตอนต่อไปตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและอาจจะต้องมีการตั้งเรื่องสอบสวนแต่ขณะนี้ขอเก็บหลักฐานก่อนงานบุญผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งที่3ของจังหวัดราชบุรีมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงระหว่างนายศรีหเดชไกรคุปพี่ชายของนางสาวปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ส่งพี่ชายลงสมัครพรรคภูมิใจไทยได้เบอร์หนึ่งกับนายจตุพรกมลพันทิพย์ลงสมัครพรรคพลังประชารัฐได้เบอร์สี่ซึ่งนายจตุพรเป็นหลานของนายชัยทิพย์กมลพันทิพย์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เขต3ที่ลงสมัครแทนนะส.ปารีนาและเป็นคู่ปรับเก่าของส.ส.ปารีนากกต.ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้นายชัยทิพย์ได้ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐและไปลงสมัครในเขต4จังหวัดราชบุรีแข่งกับนายบุญลือประเสริฐโสภาจากพรรคภูมิใจไทยให้นายจตุพรผู้เป็นหลานชายลงแข่งกับพี่ชายปารีนาแทนทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการเดิมพันสูงแพ้กันไม่ได้มดดำรู้แล้วดาราพอ
ซุปตาเบอร์ใหญ่ยงเว็บพนันหลายพันล้านแต่มันใช่ดาราลั่นทีมงานห้ามหลุดนะถกสนั่นดาราพอซุปตาลั่นอ่านข่าวไม่ได้เลยอยากรู้ใครว่ะมดดำรู้แล้วดาราพอซุปตาเบอร์ใหญ่ยงเว็บพนันหลายพันล้านแต่มันใช่ดาราจากกรณีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แจ้งตำรวจไซเบอร์จับ2ดาราดังและ1ไฮโซวัยรุ่นพัวพันเว็บพนันออนไลน์ระบุดารา2คนคนหนึ่งเป็นดาราชายชื่ออักษรย่อพออายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนยังมีผลงานในแวดวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้โดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นผมสั้นมีชื่อเล่นเป็นชื่อขนมอายุประมาณ20ปีร่วมหุ้นกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ70เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วโดยในรายการแฉวันที่11พฤษภาคม66มดดำคชาภาพิธีกรพร้อมทั้งดีเจดาด้าและดีเจบุโกพิธีกรคิดกันหนักว่า2ดาราดังและไฮโซสาวหมายถึงใครโดยมดดำลั่นอ่านข่าวไม่ได้เลยอยากรู้ใครว่าจู่ๆมดดำร้องเฮ้ยเหมือนรู้ดีเจบุโกแม่ลองพูดชื่ออักษรย่อมาแล้วไฮโซขนมหวานกูรู้แล้วก่อนจะกระซิบบอกดีเจดาด้าโดยไม่ให้กล้องเห็นพร้อมทั้งบอกว่าใช่หรือเปล่าดีเจดาด้าทวงว่าอันนั้นไม่ได้ชื่อขนมหวานมดดำครุ่นคิดสงสัยหนักว่าใครซุปตาที่ทั้งประเทศรู้จักใครว่ะดาราพอผู้ชายอายุ40มีครอบครัวแล้วก็รุ่นพวกเรารู้กันหมดแล้วบอกแล้วห้ามหลุดนะหลุดโดนตบปากดาด้าสรุปเธอรู้เหรอฉันแอบทำเป็นไม่รู้ไปอย่างนั้นแหละบุ๊กโกะแม่บอกหน่อยไม่ได้เหรอรู้แต่ก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ดาราหรือเปล่าว่ะบุกคุมตัวน้องชายน้องสะใภ้แอมไซยาไนส่งพัสดุทรัพย์สินก้อยบุกคุมตัวน้องชายน้องสะใภ้แอมไซยาไนมาสอบปากคำเพิ่มหลังพบเป็นผู้ส่งพัสดุทรัพย์สินก้อยจากเมืองกาญไปบ้านหลังหนึ่งที่ราชบุรีเมื่อเวลา 21:50 นาทีวันที่12พฤษภาคม2566ที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค7ตำรวจสภ.ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีควบคุมตัวพยานเพิ่มมาอีก2ปากคือน้องชายและน้องสะใภ้ของนางสรารัตน์รังสีวุฒาพรหรือแอมไซยานายเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ห้องประชุมของตำรวจภูธรภาค7โดยรายงานข่าวแจ้งว่าน้องสะใภ้ของแอมเป็นผู้ส่งกล่องพัสดุที่เป็นของก้อยต้นทางมาจากท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยแอมทิ้งเงินค่าส่งพัสดุให้จำนวน200บาทเพื่อส่งมายังปลายทางบ้านหลังหนึ่งในบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่19เมษายนแต่บ้านนั้นไม่มีใครพักอาศัยโดยในกล่องพัสดุที่น้องสะใภ้ส่งมาให้ภายในเป็นทรัพย์สินของก้อยที่ญาติตามหาตั้งแต่ก้อยเสียชีวิตจากการตรวจสอบผู้ส่งต้นทางพบว่าเป็นน้องสะใภ้ของแอมอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กสอบเข้มพยานใหม่หลังแอมไซยานายส่งกระเป๋าก้อยไปให้อ่านข่าวคนร้ายมักทิ้งร่องรอยพบแล้วกระเป๋ามือถือของก้อยเหยื่อแอมไซยานายThank you.